วันนี้เป็นโยคะหลังเลิกงานนะคะช่วยคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดตามส่วนต่างๆทั่วร่างกายค่ะฝึกได้ทุกระดับนะคะผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนก็สามารถฝึกได้ค่ะจัดปรับท่าได้นะตามความสามารถของร่างกายอย่าลืมโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะตลอดระยะเวลาของการฝึกด้วยค่ะผู้ฝึกใหม่นะคะเตรียมบล็อกไว้ใกล้ๆนะคะเผื่อต้องใช้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าควายขาสบายสบายนะคะโน้มตัวไปด้านหน้านะคะเดินสะโพกไปด้านหลังนิดนึงค่ะแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่นะคะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งเลยยืดหลังล่างขึ้นยืดอกขึ้นนะคะหมุนไหล่เปิดไปด้านหลังแล้วผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะคะห่างจากใบหูค่ะมือวางบนหน้าขาสบายสบายค่อยๆปิดเปลือกตาลงนะคะช้าๆเบาๆนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราเราจะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายจิตใจและลมหายใจเข้าด้วยกันสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะยืดหลังยืดอกขึ้นค่อยๆผ่อนคลายนะคะลมหายใจออกนะถ่ายน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งของเราค่ะสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะเติมเต็มออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดเลยแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะปลดปล่อยนะคะแก๊สของเสียนะคะความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายออกไปให้หมดพร้อมกับลมหายใจออกดึงลมหายใจให้ลึกและยาวนะคะช้าๆและเบาๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายตอนนี้นะคะร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับลิฟตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะลดแขนบางข้างลำตัวนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะเลยศอกนะคะเหยียดให้ตรงเลยท้องแขนอยู่ข้างๆใบหูหายใจออกค่อยๆลดมือลงข้างลำตัวช้าๆขออีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดแขนขึ้นนะคะวาดไปทางด้านข้างแล้วขึ้นไปเหนือศีรษะเลยเหยียดศอกให้ตรงนะคะดึงต้นแขนมาใกล้ๆใบหูเลยรู้สึกถึงการยืดเหยียดนะคะของเส้นข้างลำตัวหายใจออกค่อยๆลดมือลงข้างลำตัวช้าๆการเคลื่อนไหวของแขนให้สัมพันธ์กับลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะอีกครั้งหนึ่งหายใจออกค่ะลดมือขวาลงวางที่พื้นข้างสะโพกขวาค่ะพร้อมกับเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้านะคะจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนไปที่ปอดข้างซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆคว่ำไหล่ซ้ายลงค่ะวาดแขนนะคะลดมือมาด้านหน้าค่ะแล้วหมุนแขนหมุนไหล่เป็นวงกลมวงกว้างหายใจเข้าวาดแขนขึ้นดึงขึ้นไปรู้สึกถึงการยืดเส้นข้างลำตัวหายใจออกค่ะลดลงหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นปลดอกปลดไหล่หายใจออกค่ะลดแขนลงค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ข้างขวาลงนะคะถ้าไหวนะคะค่อยๆหย่อนศอกขวาลงมาหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะผ่อนคลายนะกดสะโพกซ้ายติดพื้นไว้ค่ะสะโพกไม่ยกตามมาค่ะรู้สึกยืดตั้งแต่กระดูกรองนั่งข้างซ้ายนะคะขึ้นมาที่เอวข้างซ้ายนะคะไปที่ชายโครงนะคะขึ้นไปถึงปลายมือซ้ายเลยหัวไหล่ข้างขวานะคะผ่อนคลายลงไม่ดันขึ้นมาใกล้หูแบบนี้นะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะมือขวากดพื้นนิดนึงอ่ะยกตัวกลับขึ้นมาช้าช้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะลดมือซ้ายลงมาจับที่ขมับข้างขวานะคะหรือหูขวาเลยหายใจเข้าหายใจออกค่อย
พาหูข้างซ้ายลงมาหาไหล่ซ้ายรู้สึกยืดที่ลำคอข้างขวามือซ้ายกดเบาๆนะคะไม่กดแรงหัวไหล่ข้างขวากดลงนะคะดึงออกไปนะคะแตะพื้นไว้แบบนี้ได้หายใจเข้าหายใจออกค่ะเราขยับองศาหนังเงยค้างขึ้นนิดนึงรับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะมาที่ด้านหน้านะคะของข้างขวาค่อยๆก้มลงมาค่ะมองทะแยงไปนะครับมองไปที่สะโพกซ้ายรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะของกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนองศาไปนะขยับได้นะคะกลับมาด้านหน้านะคะหายใจเข้าหายจับค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะลดมือลงผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะวาดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจออกลดมือซ้ายลงพร้อมกับเอียงตัวมาทางด้านซ้ายเอียงมาทางจากด้านข้างนะหายใจเข้าค่ะง้ายอกขวาขึ้นหายใจออกค่ะเราจะคว่ำไหล่ขวาลงมาค่ะแล้ววาดแขนลงมานะคะวาดไปทางขวาหมุนแขนเป็นวงกลมหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกค่ะวาดลงมาเป็นการบริหารข้อไหล่หายใจเข้าหายใจออกอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าค่ะเปิดอกเปิดไหล่แล้ววาดแขนขึ้นไปหายใจออกลงมาหายใจเข้าวาดขึ้นหายใจออกค่ะมือซ้ายกดพื้นนิดนึงยกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางเลยหายใจเข้าหายใจออกมือขวานะคะอ้อมมาจับขมับข้างซ้ายหรือหูซ้ายเลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆเอียงศีรษะมาทางขวาพาหูข้างขวาลงมาหาไหล่ข้างขวารับรู้ถึงความรู้สึกยืดที่ลำคอด้านซ้ายมือขวาไม่ออกแรงเยอะนะคะแค่น้ำหนักของมือก็เพียงพอนะลองเงยคางขึ้นนิดนึงสังเกตความรู้สึกนะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงกลับมาตรงกลางนั่นนะแล้วค่อยๆก้มลงนะคะมองไปที่สะโพกขวารับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะที่ลำคอข้างซ้ายนะคะเฉียงเฉียงไปทางสะบักเนาะรู้สึกยืดสบายนะหายใจเข้าครั้งต่อไปนะยกศีรษะกลับมาตรงกลางชูมือขึ้นหายใจเอาขาลดมือลงข้างลำตัวต่อไปนะคะให้เราวางมือวางเข่านะคะในท่า all four position หรือ table topจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะคะหน้าแข้งขนานกันวางหลังเท้าราบลงนะนิ้วชี้นิ้วกลางชี้ตรงไปด้านหน้าในท่าเริ่มต้นนะคะกระชับแกนกลางไว้หายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาค่ะขมิ้วท้องโก่งหลังโก่งสะบักค่ะมือปักพื้นยกสะบักขึ้นสูงๆเก็บคางชิดปกตามมองกระดูกหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะเราจะค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังนะไปหาต้นเท้าเป็นชายโพสหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวกลับมาด้านหน้าตรงกลางพร้อมกับกระดกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบขมิ้วท้องก่งหลังก่งสะบักเก็บคางแคทโพสหายใจเข้าค่ะถอยไปด้านหลังนะคะไปหาส้นเท้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะยกสะโพกกลับขึ้นมาหายใจเข้ายกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกเป็นคาวพุชหายใจออกขมิ้วท้องก่งหลังนะยืดลำตัวด้านหลังเลยแคทโพสหายใจเข้าค่ะถอยสะโพกไปด้านหลัง
ใช่หายใจออกผ่อนคลายนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะเป็น all four หายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือไปมือซ้ายไปมือขวาไปค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะสะโพกอยู่ที่เดิมสะโพกไม่เดินตามไปค่อยๆหย่อนหน้าอกลงมาใครทำได้นะคะวางหน้าผากลงรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่สะบักหลังส่วนบนทั้งหมดเลยใครไปต่อได้นะคะเงยหน้าขึ้นนะแล้วค่อยๆหย่อนหน้าอกลงมาหาพื้นวางศอกลงไปใครทำได้สามารถวางคางได้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกที่ตรงไหนรับรู้ลมหายใจใครวางคางนะคะให้วางหน้าผากกลับลงไปนะแล้วค่อยๆถอยมือกลับมาแล้ววางศอกแล้วนิ้วโป้งเท้าแตะกันแล้วดึงถอยสะโพกกลับไปด้านหลังนะคะไปสู่ท่าชายเรายืดแขนไปใหม่นะยืดไปให้สุดแขนเลยกดมือให้แน่นๆนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะเลื่อนตัวไปด้านหน้าเลื่อนตัวไปด้านหน้าพร้อมกับวางเชิงกรานลงไปที่พื้นค่อยๆ ยืดอกขึ้นมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาลำดับสุดท้ายนะคะเป็นไฮคอบราหายใจออกผ่อนคลายให้เรากระชับหน้าท้องเข้ามานะคะดึงหน้าท้องเข้ามานิดนึงนะคะเป็นการซับพอร์ตหลังล่างนะเหมือนกับว่าเราขมับท้องนิดนึงนะคะน้ำหนักจะได้ไม่กดที่หลังล่างมากเกินไปมือดันพื้นไว้นะคะไหลนะคะไม่เราไม่จมคอลงมาในไหลแบบนี้มือดันพื้นแล้วก็ยืดคอขึ้นมายาวๆเลยหายใจเข้าหายใจออกคาติโอไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกค่ะเหลียวไปทางซ้ายมองไปที่ส้นเท้าด้านหลังใครทำได้นะไปมองที่ส้นขวาเลยกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นดันไปด้านหลังนะแล้วถอยไปพักในชายโพสอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกออกยาววางท่อนแขนลงได้นะคะคลายไหล่คลายหลังคลายสะโพกยืดแขนให้สุดอีกครั้งหนึ่งกดมือให้แน่นนะคะแล้วยกสะโพกขึ้นใหม่ตั้งนิ้วเท้าด้านหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกยกเข่ายกสะโพกขึ้นสูงๆมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะดันสะบักกลับมาด้านหลังแล้วยืดหลังออกยาวๆแล้วส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆเลยผู้ฝึกใหม่นะคะขายังตึงอยู่ให้ยกส้นเท้านะคะแล้วงอเข่าไว้ก่อนแล้วชูสะโพกขึ้นไปแบบนี้นะมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะส่งความรู้สึกว่าเราจะกางสะบักออกกว้างๆนะคะหัวไหล่ไม่เข้าหาใบหูนะคะหัวไหล่ลดลงห่างใบหูด้วยนะมือผลักไปอีกแล้วชูก้นขึ้นไปสูงๆเลยจากนั้นค่ะค่อยๆกดส้นเท้าขวาลงมาหายใจเข้ายกสองข้างหายใจออกยกกดส้นซ้ายสลับกันนะคะรู้สึกยืดตึงที่น่องซ้ายหายใจเข้าหายใจออกยืดน่องขวานะคะส้นเท้าข้างขวาสลับไปเรื่อยๆหลายๆครั้งได้เลยโอเคนะคะยกส้นเท้าสองข้างเลยงอเข่าแล้วเงยหน้านะคะเราจะก้าวขาขวามาด้านหน้าผู้ฝึกใหม่ให้วางเข่าก่อนได้นะคะใครทำได้ก้าวขาขวามาด้านหน้าเลยแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงวางหลังเท้าซ้ายราบลง
หายใจเข้านะคะเราจะยกตัวขึ้นมาอ่ะมือวางหน้าขาสองข้างเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักนะคะไปที่หน้าขาซ้ายที่สะโพกนะเช็คดูเข่าข้อเท้าตรงกันนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะดึงหน้าท้องเข้ากดก้นกบลงนิดนึงนะเพื่อไม่ให้หลังแอ่นมากเกินไปนะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดส้นเท้าขวาเข่าซ้ายนะแล้วส่งความรู้สึกว่าดึงเข้ามาหากันนะคะกระชับกล้ามเนื้อก้นข้างซ้ายไว้รู้สึกยืดนะคะที่ด้านหน้าสะโพกตรงนี้ทั้งหมดตึงมากๆเลยค้างไว้ตรงนี้นะคะใครไปต่อได้นะเราจะชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางขวาเล็กน้อยลองลดมือขวาลงใครแตะพื้นได้แตะไม่ได้วางไว้ที่หน้าขาใครมีบล็อกสามารถเอาบล็อกนะคะมาจับได้นะจับแบบนี้ได้รับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่หน้าสะโพกข้างซ้ายหน้าขาซ้ายทั้งหมดเลยนะคะกล้ามเนื้อกลุ่มงอสะโพกที่เรียกว่า hip flexor นะหายใจเข้าครั้งต่อไปยกตัวกลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะลดมือลงโน้มไปด้านหน้าวางมือคล้องเท้าไว้หายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้าออกถอยไปนะคะให้หน้าท้องนะคะติดกับหน้าขาขวาไว้แล้วถอยไปสะโพกอยู่เหนือเข่าซ้ายนะคะยกนิ้วเท้าขึ้นแบบนี้รู้สึกยืดตึงนะคะที่ใต้ขาขวาทั้งหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกใครไหวเราจะงอข้อศอกแล้วพับตัวลงมาใครไม่ไหวอยู่ที่เดิมผู้ฝึกใหม่ที่ยังตึงมากๆนะคะให้เดินมือมาใต้ไหล่ได้นะคะเดินมือมาใต้ไหล่แบบนี้ถ้าแบบนี้แล้วก็ยังตึงอยู่นะคะก็เอาบล็อกมาต่อมือนะคะยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคีย์สำคัญของท่านี้นะคะก้นนะคะจะต้องกระดกขึ้นก้นต้องไม่หมุนลงแบบนี้อันนี้ก้นหมุนลงก้นกบหมุนเข้าไปข้างในนะคะเราจะต้องพับหมุนเชิงกรานมาด้านหน้ายกก้นกบขึ้นด้านหลังนะคะเพื่อที่เขาจะยืดแฮมสตริงเขาเกาะอยู่ที่กระดูกก้นถ้าเกิดว่าเรากดลงอย่างนี้นะคะแฮมสตริงก็จะได้ไม่ยืดได้เท่าเต็มที่นะต้องกระดกก้นขึ้นแบบนี้เนาะหายใจเข้าหายใจออกใครไหวนะคะก็ค่อยๆพับตัวลงมาลึกขึ้นนะใครทำได้ก็เอามือไปอยู่ข้างเท้าแบบนี้ใครทำได้ก็พับตัวลงนะไปตามความสามารถของร่างกายนะคะไม่ฝืนจนเกินไปหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยืดอกเหนื่อยหน้านะหายใจออกค่อยๆขยับเท้าคนที่มืออยู่ใต้ไหล่นะคะเดินมือมาอยู่ข้างๆเท้าแบบนี้งอเข่าได้ถ้าตึงขยับเท้านะคะส้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับเข่าซ้ายแล้ววางสันเท้าข้างขวาลงแค่นี้นะแล้วก็รู้สึกตึงนะคะที่เส้นข้างขาแล้วใช่ไหมเดินมือมาได้สบายๆยืดหลังไว้หายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวนะคะลองข้ามมือมาข้ามเท้ามาข้างขวาแบบนี้เลยแล้วก็เดินมือมาข้างขวายิ่งเดินมาได้ไกลเท่าไหร่ก็รู้สึกยืดตึงมากเท่านั้นนะหายใจเข้าหายใจออกใครทำได้วางข้อศอกลงรู้สึกตึงมากยิ่งขึ้นนะคะไปเท่าที่ร่างกายเราอนุญาตหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจใครวางศอกยกกลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าหายใจออกเดินมือกลับมาคว่ำขาไว้ยกตัวไปด้านหน้าวางเท้างอเข่าขวายกเท้าด้านหลังหมุนเข่าปัดเท้านะคะไปทางขวาเอามือขวามาไว้ที่ด้านในเท้าขวาน่ะยืดนะคะยืดสะโพก
ออกนะสะโพกไม่งอสะโพกตรงนี้งออยู่ยืดผักสะโพกไปด้านหน้ายืดออกให้สุดนะเปิดหน้าขาตรงนี้แล้วพร้อมกับวาดแขนขึ้นนะคะขึ้นไปเหนือศีรษะแบบนี้เลยรู้สึกตึงที่เส้นข้างลำตัวตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่สะโพกตรงนี้เลยขึ้นมานะคะไปที่มือซ้ายเลยใครที่ตึงมากๆนะคะไม่สามารถยืดสะโพกตรงนี้ออกให้สุดได้นะคะให้ยกตัวขึ้นมาวางศอกไว้ที่เข่าแบบนี้ได้นะเพื่อที่จะยืดสะโพกออกตรงนี้ให้สุดนะยืดแขนขึ้นใครมีปัญหาไหล่ติดยกแขนไม่ไหวก็เอาไปไว้ด้านหลังแบบนี้ได้ได้เหมือนกันแล้วลองโยกไปข้างหน้านิดนึงทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าขวาเพิ่มความรู้สึกยืดที่เส้นขาด้านไหนข้างขวาขยับข้อเท้าออกไปให้อยู่ใต้เข่าได้นะหายใจเข้าลึกหายใจผ่อนคลายใครไหวลดมือลงจับข้อเท้าก็ได้ใครไหวก็วาดแขนขึ้นไปแบบนี้เลยปรับตามความสามารถของร่างกายค่อยๆ คลายนะคะลดมือลงวางมือข้อเท้าไว้นะยกขาด้านหลังกลับไปด้านหลังเหมือนเดิมแล้วขยับเท้าขวานะคะไปอยู่หลังข้อมือหน้าแข้งขวานะจะวางไว้ที่หลังข้อมือทั้งสองเลยแบบนี้เลยนะกระดกข้อเท้าไว้นะคะแล้วสไลด์ขาซ้ายไปด้านหลังอีกนิดนึงเป็นผีเชี่ยนะคะในท่านี้นะถ้าคนที่ตึงมากๆนะคะสะโพกขวาจะตึงมากๆแล้วลอยจากพื้นก็ไม่เป็นไรนะอ่ะถ้าใครมีผ้าเอามาพับๆแล้วก็หนุนช่องว่างใต้สะโพกได้นะคะพยายามหาอะไรหนุนนะคะถ้าไม่หนุนโอกาสที่เราจะทิ้งสะโพกลงมาแบบนี้มีมากซึ่งไม่เป็นผลดีไม่ได้ประโยชน์เราต้องการให้สะโพกขนานพื้นสะโพกสองข้างนะคะสูงจากพื้นเท่ากันถ้าเราเอียงมาแบบนี้ปุ๊บมันไม่ขนานละมันเบี้ยวละนะแล้วเราจะไม่ได้ยืดเต็มที่ให้ยกขึ้นมาแบบนี้แทนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรถ้าเกิดว่ามันลอยแล้วก็หาอะไรมาหนุนนะคะถ้าสะโพกขนานดีแล้ววางหลังเท้าราบลงได้หายใจเข้ายืดออกขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าใครตึงมากๆนะคะปรับดึงขาเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นนะคะก็จะผ่อนคลายลงนิดนึงนะจะไม่ตึงมากเกินไปค่อยๆเดินมือไปเดินมือไปใครทำได้บางข้อศอกลงใครไปได้มากกว่านั้นหมอบลงไปเลยพักหน้าผากลงไปสบายๆหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะคะกล้ามเนื้อนะพิลิฟอร์มิสนะคะหรือสลับเพชรที่เรากำลังรู้สึกตึงอยู่นะกำลังถูกยืดนะคะช่วยคลายอาการตึงปวดสะโพกร้าวลงขาจากการที่เขาไปกดทับเส้นประสาทไซเอติกนะคะที่มาเลี้ยงขาได้นะแต่ตอนที่เราอยู่ในท่านี้เราจะรู้สึกตึงบางทีก็จะรู้สึกปวดมากๆนะคะก็หายใจยาวๆไว้นะคะถ้าปวดมากก็ให้คลายออกจากท่าก่อนก่อยๆคลายนะเหนื่อยหน้าขึ้นเอามือดันพื้นยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นดึงเข่ากลับไปนะคะคู่กันเราจะกระดกก้นขึ้นนะกระดกก้นขึ้นแล้วโลไปด้านหน้านิดนึงแล้วลดหน้าอกลงมาวางลดคางลงแบบนี้หายใจเข้าครั้งต่อไปเลื่อนอกไปด้านหน้าวางหน้าท้องลงวางหลังเท้าวางหน้าผากหายใจเข้าครั้งต่อไปยกขึ้นเงยหน้าขึ้นมาลำดับสุดท้ายขอบบ่าหาย
ท่ากอบบ้านะอย่าลืมดึงหน้าท้องเข้ามาดึงสะดือเข้ามาแล้วกระชับกล้ามเนื้อก้นนิดหนึ่งหดกล้ามเนื้อก้นไว้กดหลังเท้าไว้บีบสะบักเข้าหากันต้นแขนติดตัวไว้ศอกไม่กางดังนิ้วเท้าด้านหลังถอยสะโพกกลับไปยกสะโพกขึ้นนะคะดาวด์เฟซินเนาะค่อยๆกดส้นเท้าลงมามือผลักพื้นไปด้านหน้าดึงไหล่กลับมาด้านหลังนะคะยืดหลังออกยาวๆแล้วส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนค่อยๆยืดขาถ้าคลายตึงแล้วเราลองนะดันต้นขาไปด้านหลังสองข้างถ้าไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงมาโดยที่หลังยังอยู่ในแนวธรรมชาตินะถ้ากดส้นเท้าลงมาแล้วหลังหมดก้นม้วนลงหลังงอแบบนี้แสดงว่ายังไม่พร้อมให้ยกส้นเท้างอเข่าแล้วชูก้นขึ้นไปมาหายใจเข้านะคะงอเข่านิดนึงเงยหน้าขึ้นใครฝึกนานแล้วให้ก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าผู้ฝึกใหม่ให้วางเข่าก่อนแล้วค่อยก้าวขาซ้ายมาด้านหน้านะวางหลังเท้าข้างขวาราบลงหายใจเข้ายกตัวขึ้นมามือวางหน้าขาช่วยผลักได้ยกออกขึ้นหายใจออกหย่อนสะโพกลงทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกกดส้นเท้าซ้ายเข่าขวาส่งความรู้สึกว่าลากเข้ามาหากันนะคะแล้วเราหดกล้ามเนื้อก้นข้างขวานิดนึงนะคะเพื่อยืดด้านหน้าสะโพกขวาตรงนี้ดึงสะดือเข้ามากดก้นกบลงนิดนึงระวังอย่าให้หลังแอนผู้ฝึกใหม่นะคะเตรียมบล็อกไว้ที่ข้างซ้ายแบบนี้เลยชูแขนขึ้นชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางซ้ายยืดข้างขวาใครไหวลดบล็อกต่ำลงแล้วเอียงลงมาอีกรับรู้ความรู้สึกยืดมากขึ้นที่หน้าสะโพกขวานะคะลำตัวข้างขวาดึงสะโพกซ้ายกลับไปด้านหลังนิดนึงให้สะโพกขนานแมตเลยใครไหวก็ลดลงใครทำได้เอาปลายนิ้วมือแตะพื้นได้ยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือคล้อมเท้าหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังยืดขาซ้ายออกยกนิ้วเท้าขึ้นกดส้นเท้าแล้วส่งความรู้สึกว่าลากเข้ามาหาตัวนิดนึงรู้สึกยืดตึงนะคะที่ใต้ขาซ้ายทั้งหมดเลยนะกล้ามเนื้อหลังขาเราเรียกว่าแฮมสตริงนะผู้ฝึกใหม่ที่ตึงมากให้เดินมือมาใต้ไหล่แล้วยกตัวขึ้นนิดนึงยังตึงอยู่ใช่ไหมถ้าตึงอยู่ก็ยกตัวขึ้นอีกเอาบล็อกมาจับแล้วยกขึ้นแบบนี้บล็อกมาจับสองข้างแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะคะปรับความสูงได้นะตามความยืดหยุ่นของร่างกายตึงมากๆก็เอาสูงไว้ก่อนแบบนี้นะคีย์สำคัญของท่านี้ก้นต้องกระดกหลังต้องราบนะไม่หมุนก้นแบบนี้นะเพราะว่าเราต้องการยืดแฮมสตริงใช่ไหมพอเวลาผ่านไปความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็จะลงมาได้มากขึ้นในที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้บล็อกได้เอามือวางพื้นได้ใครทำได้เอามือไปอยู่ข้างเท้าหายใจเข้าหายใจให้ไว้หย่อนข้อศอกลงมาหน้าท้องนะคะติดหน้าขาไว้ใครได้ก้มลงมาแก้มซ้ายติดหน้าแข้งซ้ายด้านในไม่ไหวอย่าฝืนนะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยืดอกเงยหน้าหายใจออกเราจะเดินเท้าขยับเท้าส้นเท้ามาอยู่เหนือเข่าส้นเท้าซ้ายอยู่เหนือเข่าขวานะคะอยู่ในแนวเดียวกันเส้นตรงนี้เลยแล้วตะแคงวางเท้าฝั่งนิ้วก้อยลงแค่นี้เราก็รู้สึกยืดแล้วนะคะที่เส้นข้างขาข้างซ้ายหรือ IT band นะ
เอามือข้ามเท้ามาฝั่งนี้สิค่อยเดินมือไปเดินไปเท่าที่ได้ยิ่งไปได้มากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจใครไหวนะคะลองวางข้อศอกลงก็จะรู้สึกยืดได้ลึกยิ่งขึ้นตึงมากยิ่งขึ้นหายใจไว้นะโอเคค่อยๆใครวางศอกก็ยกตัวกลับขึ้นมาเดินมือกลับมาค่อมขาไว้หันนิ้วเท้าไปด้านหน้านะงอวางเท้างอเข่ากลับไปยกเท้าด้านหลังนะคะหมุนเข่าปัดเท้าไปทางซ้ายนะเอามือซ้ายเข้ามาด้านในเท้าซ้ายแต่เราจะผลักสะโพกไปด้านหน้าเพื่อยืดหน้าสะโพกออกไม่งอสะโพกนะถ้าพร้อมแล้ววาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะเลยต้นแขนขวากับเข่าขวานะคะออกแรงต้านกันไว้หงายอกขวาเปิดขึ้นยืดหน้าสะโพกออกให้สุดใครไม่สามารถยืดออกได้ตัวงอแบบนี้ก้นโด่งไปข้างหลังแบบนี้นะให้ยกตัวขึ้นมาเอาศอกวางไว้ที่เข่าแบบนี้นะคะแล้ววาดแขนขึ้นไปใหม่แบบนี้เลยแล้วทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าซ้ายนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดที่เส้นขาด้านในนะขาหนีบนะคะข้างซ้ายเนาะแล้วถ้าทำได้ทำไหวก็เลื่อนมือมาจับข้อเท้าก็ได้หรือใช้บล็อกก็ได้ใช้บล็อกแบบนี้ก็ได้เนาะใครทำได้ก็วางพื้นเลยโอเคค่อยๆคลายลดมือลงเอามือซ้ายข้ามมาข้างนี้นะคะเอาเท้ากลับไปด้านหลังเหมือนเดิมขยับเท้านะคะมาอยู่หลังข้อมือแล้ววางหน้าแข้งลงไปหลังข้อมือเลยนะขยับขาขวาไปด้านหลังค่อยๆสไลด์ไปด้านหลังเลยตรงนี้เราก็จะตึงที่ข้างซ้ายมากๆเลยนะคะสะโพกข้างซ้ายลอยจากพื้นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นไปได้หาอะไรมาหนุนไว้จะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สะโพกเขาทิ้งตัวลงแบบนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรหนุนเขาจะทิ้งลงมาทำให้สะโพกเอียงแล้วก็ไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อที่เราต้องการให้ยกสะโพกขึ้นมาแล้วเราจะวางลงมาสองข้างเท่าๆกันสะโพกสองข้างนะคะขนานพื้นสูงเท่ากันนะถ้าตึงก็เอาอะไรมาหนุนถ้าตึงมากเท้าซ้ายดึงเข้ามาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นค่อยๆเดินมือไปใครทำได้วางศอกลงใครไปต่อได้หมอบลงไปได้เลยนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะคลายออกจากท่าตั้งนิ้วเท้าด้านหลังยกสะโพกขึ้นดึงเข่ากลับไปด้านหลังคู่กันนะโหลไปด้านหน้าโหลไปด้านหน้านะแล้วกระดกก้นไว้นะงอข้อศอกศอกไปด้านหลังวางหน้าอกวางคางก้นกระดกไว้หายใจเข้าเลื่อนหน้าอกไปด้านหน้าวางหน้าท้องวางหลังเท้ามืออยู่ข้างอกหายใจเข้าครั้งต่อไปยกอกขึ้นไม่ยกจนสุดแขนยกแค่อกอย่างเดียวสอกชี้ไปด้านหลังเป็นโลคอบบ้าเบบี้คอบบ้างูตัวเล็ก
หนีบศอกนะต้นแขนติดตัวไว้ศอกชี้ไปด้านหลังบีบสวะเข้าหากันค่อยๆ ยกตัวนะฮะยกสะโพกกลับขึ้นมาตั้งนิ้วเท้าด้านหลังยกสะโพกขึ้นเป็น downward facing dog downward dog ครั้งที่3แล้วดูซิว่าแฮมสตริงของเรายืดหยุ่นมากขึ้นหรือยังถ้ารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะคะลองดันต้นขาไปด้านหลังเพื่อยืดเข่าออกให้ตึงหลังยังอยู่ในแนวราบไว้นะแล้วถ้าไปต่อได้ลองค่อยๆกดส้นเท้าลงมากดส้นเท้าลงมาใกล้พื้นมากที่สุดอาจจะรู้สึกยืดตึงที่เอ็นร้อยไหวมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นิดนึงกดไหล่ลงห่างหูด้วยค่อยๆวางเข่าลงควายขาด้านหลังเดินมือเข้ามาหาตัวนั่งลงไปแล้วเหยียดขาออกนะให้เราค่อยๆนอนหงายลงไปนะคุณอาจจะหันทางนี้ค่อยนอนหงายลงไปเลยชันเข่าไว้นะข้อเท้านะคะอยู่ใต้เข่านิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าผ่อนคลายหลังคลายสะบักสบายสบายมือวางข้างตัวสบายสบายหายใจเข้าลึกออกยาวต่อไปนะเราจะทำ bridge pose นะคะส้นเท้าเนาะยังอยู่ใต้เข่าไว้นิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะเข่านะคะชี้ขึ้นด้านบนเราจะไม่แบะออกนะหายใจเข้าค่ะกดส้นเท้านะคะกดหลังล่างติดพื้นหลังล่างตรงนี้มันจะคือหลังเรามันจะมีส่วนโค้งตรงนี้นิดนึงเป็นธรรมชาติของร่างกายนะคะให้เรากดหลังล่างติดพื้นพอเรากดหลังล่างติดพื้นปุ๊บต้นกบเขาจะยกขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วเราจะค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นยกหลังขึ้นหลังกลางหลังบนนะคะยกอกขึ้นยกคางขึ้นนิดนึงนะคางไม่เบียดกับอกค่ะตามองเพดานไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะกดฝ่าเท้าลงไปแล้วส่งแรงนะคะยกสะโพกขึ้นอีกให้หัวเข่านะคะข้อเข่าข้อสะโพกข้อเข่าข้อสะโพกและข้อไหล่นะคะอยู่ในแนวเส้นตรงนะคะเฉียง45องศาใครทำได้นะคะเราจะขยับแขนเข้ามาด้านในขับขยับสะบักเข้ามาแล้วเอาแขนมาประสานกันด้านในจะได้เปิดอกเปิดไหล่มากยิ่งขึ้นนะคะประสานแบบนี้แล้วกดพื้นไว้แล้วส่งแรงยกสะโพกขึ้นไปอีกเล็กน้อยรู้สึกเมื่อยนะคะที่หน้าขาทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวกล้ามเนื้อแฮมสตริงทำงานกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังทำงานแข็งแรงค่อยๆ คลายมือออกวางหลังส่วนบนหลังส่วนกลางแล้ววางสะโพกลงผ่อนคลายยกเท้าขึ้นจากพื้นดึงเข่าเข้ามาหาอกเอามือนะโอบรอบหน้าแข้งไว้ดึงเข่าเข้ามาหาอกเลยนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาหาอกยืดคอไปยาวๆนะคะผ่อนคลายต้นคอสบายๆขางไม่เชิดนะขางไม่เชิดแบบนี้เก็บขางเข้ามาเ
ลองยกซ้ายยกขวานะคะเป็นการนวดหลังค่อยๆ คลายนะคะเราจะเอาข้อเท้าขวาวางไว้ถึงเข่าซ้ายกระดกข้อเท้าไว้มือขวาสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือซ้ายนะคะที่ด้านหลังต้นขาแบบนี้ใครทำได้อยากจะประสานที่หน้าแข้งก็ได้นะคะเลือกเอาที่ทำได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาอกในขณะที่เราดึงเข่าซ้ายเข้ามานะคะพยายามดันเข่าขวาออกไปเข่าขวาไม่ตกมาหาไหล่หายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าซ้ายเข้ามาใกล้อกมากยิ่งขึ้นรู้สึกยืดตึงที่สะโพกด้านนอกข้างขวามากยิ่งขึ้นเวลาดึงเข่าเข้ามาแล้วนะคะหัวไหล่ไม่ดึงขึ้นมาใกล้หูนะหัวไหล่ผ่อนคลายลงด้วยนะผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายลองโยกไปมาซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วสังเกตดูว่าความรู้สึกแตกต่างกับตอนอยู่นิ่งๆยังไงนะยกซ้ายยกขวาแบบนี้ก็ได้หรือจะหมุนเข่าซ้ายเป็นวงกลมก็ได้แล้วสังเกตความรู้สึกดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วชอบแบบไหนค่อยๆ คลายมือนิดหนึ่งนะคลายมือออกค่ะกางแขนออกไปเป็นแคคตัสอาร์มแบบนี้ก็ได้หรือจะยืดออกไปเหยียดไปแบบนี้ก็ได้นะวางเท้าซ้ายลงหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะทิ้งเข่านะคะสองข้างเลยไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาใครอยากรู้สึกยืดมากขึ้นเอามือซ้ายนะคะช่วยกดเข่าลงมาใกล้พื้นได้นะก็จะเพิ่มแรงทวิสต์มากยิ่งขึ้นรู้สึกบิดมากขึ้นนะคะยืดสะโพกด้วยนะคะแล้วก็มีการยืดที่คลายที่หลังนะกระดูกสันหลังมีการบิดทวิสต์นะคะโดยเฉพาะที่บริเวณรอบๆเอวหลังส่วนล่างหันหน้าไปทางขวาก็จะได้ยืดคอด้วยตรงนี้นะคะถึงเข่าจะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรนะไปเท่าที่ได้เลยรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายกลับมาตรงกลางลดขาลงคลายออกนะเปลี่ยนข้างนะคะยกเท้าซ้ายขึ้นมาเอาข้อเท้านะคะวางไว้เหนือเข่าขวายกเท้าขวาขึ้นจากพื้นมือซ้ายสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือขวาที่ใต้ต้นขาหรือใครจะประสานหน้าแข้งก็ได้ถ้าใครทำได้หายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราดึงเข่าขวาเข้ามานะคะเราจะดันเข่าซ้ายออกไปให้เข่าขวากับข้อเท้าให้เข่าซ้ายกับข้อเท้าซ้ายเนี่ยเขาขนานกันนะขนานกับพื้นนะคะตรงนี้ไม่งอเข้ามาแบบนี้นะผลักออกไปให้เขาขนานกันหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาอีกรู้สึกยืดมากยิ่งขึ้นหัวไหล่ผ่อนคลายไหล่ไม่ดึงขึ้นมาลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายลองเพิ่มนะการเคลื่อนไหวจะโยกก็ได้หรือจะหมุนเข่าก็ได้แล้วสังเกตความรู้สึกนะคะว่าเรารู้สึกยังไงแล้วชอบแบบไหนหรือใครจะดึงเข้ามาค้างไว้นิ่งๆก็ได้ให้ใช้เข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่กล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกข้างซ้ายบางคนจะปวดมากๆเลยนะเอาเท่าที่ไหวนะคะค่อยๆคลายมือออกนะคะกางแขนออกไป
วางเท้าขวาลงนะขยับสะโพกไปทางซ้ายนิดนึงก็ได้ไม่ขยับก็ได้นะค่อยๆทิ้งนะเข่าสองข้างค่ะลงมาทางขวาใครอยากรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะเอามือขวาช่วยกดเข่าลงมาใกล้พื้นค่อยๆพาลงมาเบาๆขยับแบบนี้ก็ได้นะพยายามสะโพกสะบักซ้ายนะสะบักซ้ายเราไม่ยกตามมาแบบนี้สะบักซ้ายให้ติดพื้นไว้ตลอดไหล่ซ้ายติดพื้นไว้ตลอดแล้วตรงนี้นะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวหันหน้าไปทางซ้ายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกซ้ายทั้งหมดเลยตรงนี้นะความรู้สึกรอบๆเอวนะคะมีการดีดนะช่วยคลายความตึงรอบเอวหลังส่วนล่างขึ้นมาที่หลังส่วนบนไหล่สะบักนะคะคอได้ยืดหมดเลยค่อยๆคลายนะคะกลับมาตรงกลางคลายขาออกเหยียดขาออกไปสองข้างเลยกางขาออกกว้างๆได้เปิดปลายเท้าออกทิ้งออกไปด้านข้างกางแขน45องศาหงายฝ่ามือค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆเบาๆนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราอีกครั้งหนึ่งสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะพอหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วความรู้สึกแตกต่างจากก่อนฝึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนกล้ามเนื้อมันไหนที่ยังรู้สึกว่าตึงเกร็งอยู่นะคะค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วเริ่มต้นนะคะจากนิ้วเท้านะคะผ่อนคลายนิ้วเท้าคลายข้อเท้าคลายน่องนะคลายเข่าต้นขาผ่อนคลายข้อต่อสะโพกหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางหลังส่วนบนหลังส่วนบนนะคะผ่อนคลายทรงอกสบายค่ะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะต้นแขนข้อศอกข้อมือฝ่ามือนิ้วมือผ่อนคลายผ่อนคลายลำคอด้านหลังผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะคลายกล้ามเนื้อระหว่างคิ้วคลายแก้มคลายขากรรไกรไม่กัดกรามผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายและผ่อนคลายเมื่อร่างกายของเราผ่อนคลายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจลมหายใจนะคะลมหายใจของเราเป็นอย่างไรมันสั้นหรือว่ามันยาวปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายเพื่อนๆสามารถค้างอยู่ในท่าชวาสนะหรือท่าสมนี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะ
แต่ถ้าเพียงพอแล้วนะคะต้องการจะออกจากท่านะคะให้เราดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายค่ะด้วยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ารวบเท้าเข้ามาชิดกันวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้านะคะผลักฝ่ามือขึ้นไปกระดกข้อเท้านะคะยืดเหยียดได้สุดเลยหายใจออกคลายหายใจเข้าค่ะยืดแขนยืดขาคราวนี้ลองกดไปเท้าลงหายใจออกคลายชันเข่าเข้ามาสองข้างเลยพลิกตะแคงตัวไปทางขวาศีรษะนะคะหนุนแขนด้านล่างไว้นะคะมือด้านบนประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้าออกสบายสบายตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับระบบไหลเวียนเลือดถ้ารู้สึกว่าพร้อมแล้วนะคะมือซ้ายค่ะดันพื้นค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมานั่งตายังคงหลับไว้ก่อนนะกลับขึ้นมานั่งนะคะแล้วก็นั่งในท่าค่อยขาสบายสบายสังเกตความรู้สึกนะคะว่าเวียนศีรษะไหมนะคะนั่งนิ่งๆสักครู่หนึ่งตาหลับไว้ก่อนลดแขนข้างลำตัวแล้วก็หายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกถูฝ่ามือเข้าหากันแรงๆให้เกิดความร้อนกดแน่นๆถูแรงๆถูให้เร็วขึ้นแรงขึ้นให้เกิดความร้อนในฝ่ามือนะคะนำความร้อนนี้มาประคบนวดเคร่งนะคะบริเวณเบ้าตาและใบหน้าของเราเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาค่อยๆลดมือลงนะคะพร้อมกับลืมตาในอุ้งมือของเราช้าๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันค่ะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนจบเนี่ยอุ้ยดุจริงเลย